รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจรายการที่พวกเราทั้ง4คนจัดให้ทั้งข้าวและหวานมาฝากคุณผู้ชมให้สำราญใจกันไปเลยค่ะวันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูที่ตกแต่งด้านบนอาหารของเราจากอาหารที่เราคุ้นเคยกันทุกวันให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นดูว้าวมากยิ่งขึ้นมาฝากกันค่ะอย่างของนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะวันนี้มีเมนูข้าวเหนียวอัญชันหน้าหมูย่างมาฝากกันค่ะข้าวเหนียวอัญชันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ธรรมดานะเพราะเป็นข้าวเหนียวมูลอัญชันที่สำคัญหมูย่างเป็นสูตรหมักหมูย่างที่อร่อยเด็ดไปเลยค่ะโอ้โหหน้าตาก็สวยรสชาติก็ดีคุณผู้ชมคะเนี่ยต้องทำหน้าที่นะจริงๆอ่ะไม่อยากกินอะไรต่อหน้าคนอื่นเลยอ่ะแล้วป้าเอาชิ้นที่อร่อยที่สุดไปคือชิ้นคอที่ติดมันนะป้าอร่อยมากหนูทำน้ำจิ้มได้อร่อยนะส่วนอาจารย์เมและเท็ดดี้นะคะเขาบอกว่าแครอทเค้กของเขาสูตรนี้เด็ดมากเพราะว่าใส่เนื้ออินทผลัมลงไปแบบหนำๆเลยที่สำคัญฟรอสติ้งของเขาที่ชื่อว่าชีสฟรอสติ้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะปาดเค้กหรือจะเอามาราดเค้กก็อร่อยทั้งคู่ต้องมีฟรอสติ้งด้วยจะเด็กไหมเจอหมดเลยในคำเดียว หมูหันนะหน่อยนะหนูชอบกินหมูแบบชิ้นตุ้มๆอธิบายยากคุณผู้ชมอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูฝัดช็อกโกแลตทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งทาร์ตร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษปลาบัวหิมะและผงฟูเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งประมาณ1คืนในตู้เย็นรีดโดออกเป็นแผ่นความหนาตามต้องการกดด้วยพิมพ์เป็นทรงรีกลุลงในพิมพ์วางลงบนถาดอบใช้ส้อมจิ้มแผ่นโดบริเวณก้นพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีสวยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำฝัดช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและผงโกโก้คนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายกับนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและดาร์กช็อกโกแลตละลายคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้บีบฝัดช็อกโกแลตลงในทาร์ตอบสุกให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูฟัดช็อกโกแลตทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ